สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะในรายวิชาใหม่นะคะบุคคลยุคต้นวิชาหรือว่า GL 3 0 6นะคะเป็นกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตค่ะเนื้อหาโดยคร่าวๆของวิชา GL 3 0 6นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพระภิกษุสมมเณรแม่ชี ซึ่งรวมถึงบุคคลที่เป็นคา,ารวาสนะคะที่ได้สร้างบาร,รมีในยุคสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะซึ่งท่านเหล่านั้นนะคะได้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ศึกษาวิชาธรรมกายชั้นสูงและเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมในการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะใช่ค่ะรู้สึกว่าสนใจมากทีเดียวเลยค่ะตอนนี้นะคะ,คะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้กันนะคะค่ะ อาจารย์มีชื่อว่านะคะท่านอาจารย์สมเกียรติชาพารานะคะหรืออาจารย์สิงห์หนนั่นเองนะคะท่านจบการศึกษาจากคนณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปัจจุบันนะคะเป็นผู้รวบรวมและเขียนหนังสือบุคคลยุคต้นวิชานะคะใช้นามปากกาว่าสิงห์หนนะคะและเรียบเรียงหนังสือตามรอยธรรมกายของครูภาวนามงคลค่ะ แล้วก็เป็นวิทยากรจัดทัวร์เส้นทางพระผู้ปร,ราบมานะคะจัดทัวร์มาแล้วถึง153ทัวร์นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะประสบการณ์ทำงานนะคะเป็นอาจารย์ดิวเตอร์เข้ามหาวิทยาลัยนะคะเป็นผู้บริหารโครงการให้กับชมรมและมูลลนิธิต่างๆค่ะเป็นผู้จัดการค่ายอบรมพัฒนาเยาว,วชนและแนะแนวการศึกษาเป็นที่ปรึกษาความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกค่ะ และเป็นที่ปรึกษาด้านพิธีกรรมตามวัดต่างๆค่ะค่ะสำหรับเนะะื้อหาโดยสังเขปนะคะที่จะนำนเสนอนะคะในการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน o o o นะคะของวิชา GL 306หรือบุคคลยุคต้นวิชานี้คะจะมีประมาณ 4วันสี่ตอนนะคะก็คือในตอนที่1ค่ะเป็นเรื่องของพระภิกษุยุคต้นวิชานะคะซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนในวันนี้นะคะ20พฤศจิกายน2565นะคะแล้วก็ตอนที่2ค่ะจะเป็นเรื่องของสมมเณรยุคต้นวิชาค่ะตอนที่3มจะเป็นเรื่องของแม่ชียุคต้นวิชาตอนที่สี่เป็นเรื่องของคา,ารวาจยุคต้นวิชานะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นตอนแรกค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ สำหรับการวัดผลการเรียนนะคะจะเป็นการสอบออนไลน์นะคะข้อสอบปรนัย100ข้อค่ะ ซึ่งนักศึกษานะคะต้องสอบผ่านในเกณฑ์60คะแนนนะคะจะถือว่าสอบผ่านค่ะนะคะส่วนในเรื่องของการรับสมัครนะคะเรารับสมัครตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนะคะถึง15พฤศจิกายนนะคะพุทธศัการาช2565นะคะซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านที่ยังสนใจที่อยากจะเรียนก็สามารถลงเทะเบียนเรียนได้ยังทันอยู่นะคะนะคะสำหรับช่วงเวลาเรียนนะคะ ะะจะตรงกับวันอาทิตย์นะคะที่20นะคะ27พฤศจิกายนนะคะและวันอาทิตย์ที่4 11ธันวาคมพุทธศัการาช2565นะคะช่วงเวลาสอบวัดผลระหว่างวันที่18ถึง24ธันวาคมนะคะพุทธศัการาช2566ค่ะนะคะส่วนวันประกาศผลสอบนะคะคือวันที่6มกราคมพุทธศัการาช 2,566นะคะในขณะนี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะได้พบกับอาจารย์สมเกียรติชภารานะคะหรืออาจารย์สิงห์หนนะคะในการสอนรายวิชา GL306 นะคะบุคคลยุคต้นวิชาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับได้ได้ยินชัดไหมครับ น่าจะชัดนะครับก็กีน,นี้พิธีกรได้แนะนำไปนะครับว่าเกี่ยวกับรายวิชา GL 3 0 6ซึ่งได้เปิดใหม่ในมหาวิทยาลัยธรรมการแคลิฟอร์เนียนะครับก็เป็นวิชาชื่อวิชาว่าบุคคลยุคต้นวิชานะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกิดขึ้นในยุคสมัยเดียวกับหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับก็ <c oughs> เป็นตอนที่1นนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดเทอมครั้งแรกนะครับ <c oughs> ก็จะมีการเรียนทั้งหมด4ครั้งนะครับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาศึกษาข้อมูลได้นะครับก <c oughs> ่อนอื่นที่เราจะเข้าถึงรายละเอียดของพระภิกษุใน ยุคต้นวิชานะครับว่าคือทำไมถึงมีชื่อนี้แล้วก็ทำไมถึงต้องมีการเก็บเรียบเรียงข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องมีปฐมเหตุนะครับปฐมเหตุของการสืบคน้นบุคคลยุคต้นวิชานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อปี2535นะครับปีนั้นเป็นปีที่ มีบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านถือว่าเป็นบุคคลยุคต้นวิชาท่านแรกเลยที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้สืบทอดวิชาธรรมกายนะครับท่านนั้นก็คือคุณบุงาาชิรกรวัฒนานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้มาพบกับท่านที่บริเวณแถวสาราดุสิตนะครับตอนนั้นจำได้ว่าเป็นต้นปี2535นะก็ท่านมาหาไม่รู้นัดหมายใครนะครับไม่เจอก็เลยไปเจอท่านก็เลยชวนท่านเนี่ยขึ้นปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพ ซึ่งในปีนั้นเนี่ยท่านก็ตัดสินใจว่าอยากจะขึ้นไปนั่งสมาธินะแล้วก็ขึ้นไปนั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ได้ยินพระอาจารย์เนี่ยพูดถึงผู้สืบทอดวิชาธรรมกายท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคำนี้รู้สึกมันคุ้นคุ้นหูจังเลยนะเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับ ก็ทบทวนไปทบทวนมาก็ถึงรู้ว่าอ๋อคำนี้เคยได้ยินมาในสมัยยุคข,ของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นเองนะเพราะว่าในตระกูลของคุณแม่เนี่ยพี่น้องทั้งหมด10คนนะครับสมัยนั้นเนี่ยคุณแม่ของคุณแม่บุงหาเนี่ยท่านก็ได้ไปวัดปากน้ำเป็นประจำก็ได้พาท่านเนี่ยไปกราบหลวงพ่อวัดปากน้ำด้วยนะแล้วก็หลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยก็ได้พยากรณ์ลูกทุกคนเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งตระกูลนี้ถ้าเรา รู้นามสก,กุลจะร้องว่าอ๋อเลยนะครับก็คือนามสก,กุลเดิมของท่านก็คืออมรวิวัฒน์นั่นเองซึ่งในปีนั้นเนี่ยก็น้องชายท่านก็คือท่านสวัสดิอมรอวิวัฒน์ก็เป็นอธิบดีกรมตํารวจนะครับแล้วก็ท่านสมบัติอมรวิวัฒน์เนี่ยก็เป็นรองอธิบดีกรมตํารวจนอกจากนี้ก็มีผู้ที่ไปเล่นทางด้านการเมืองก็คือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่ล่างหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีส่วน เกี่ยวข้องและก็สำคัญกับการเผยแผ่พุทธศาสนาในกระทรวงสาธิกาก็คือคุณสุมนอมรวิวัตรในตระกูลนี้จึงมีความสำคัญนะครับซึ่งคุณแม่บุง,งาก็เลยเล่าให้ฟังบนดอยสุเทพว่าคือในยุคนั้นเนี่ยหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านได้บอกว่าผู้สืบทอดเนี่ยตอนนั้นปีประมาณ2,497-98นะท่านบอกว่าได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็อยู่ทางด้านเนี่ยไปทางอายุธยาสิงห์บุรีนะครับ แล้วก็ผู้นี้จะมาสืบทอดต่อวิชาธรรมกายซึ่งพอพระอาจารย์ได้รู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นก็ที่วัดพระธรรมกายเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่ามีเรื่องของผู้สืบทอดนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เลยมาถึงนะครับเรื่องมาถึงก็คือตอนสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็มีการถ่ายทอดเนี่ยทางโทรศัพท์แล้วก็ใช้ไมค์เนี่ยจอแล้วก็ สัมภาษณ์ท่านเนี่ยพูดงี้คือข้ามสายโทรศัพท์นะครับผ่านดาวเทียมเนี่ยแล้วก็ลงมาถึงที่วัดพระธมกายก็ทําให้คนในวัดพระธมกายเกิดการตื่นตัวว่าโอ้โหมีผู้สืบทอดวิชาธรรมกายแล้วผู้สืบทอดผู้นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือหลวงพ่อธรรมชยโยนั่นเองนะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยก็ได้มีการสืบค้นเพิ่มเติมก็คือมีหลานของหลวงปู่ วัดปักน้ำเนี่ยก็คือทางลุงหลอมแล้วก็ทางน้าอัง,งุ่นแล้วก็ป้าสาลี่เนี่ยในปีนั้นก็คือได้เดินทางมาเ,เพราะว่าติดตามจากหนังสือโลกทิปว่ามีผู้ที่ได้พูดง่าย มาสร้างวัดอยู่ทางด้านนี้ซึ่งตรงกับคําพยากรณ์ที่หลวงปู่ได้บอกไว้แล้วปู่ผงเคยได้ยินมานะครับก็เป็นข้อมูลที่มาต่อเนื่องกันนะครับอันนี้ก็พือเป็นต้นเหตุในปฐมเหตุในการที่จะสืบค้นบุคคลยุคต้นวิชาแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการสืบค้นต่อจากผู้สืบทอดนะครับหลังจากนั้นมาไม่นานเนี่ยนะครับก็ ช่วงนั้นเองเนี่ยคือตัวกับผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสขึ้นไปปฏิบัติธรรมระยะยาวนะครับก็ได้เกิดความฝันขึ้นบนดอยสุเทพนะครับก็คือในฝันนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเดินมากับฝรั่งคนหนึ่งนะครับแล้วก็พอเดินมาถึงปุ๊บก็เจอพระรูปหนึ่งเนี่ยจำได้เลยว่าที่ แก้มท่านเนี่ยมีฝ่ายเม็ดโตเนี่ยอยู่นะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าพระรูปนี่คือใครนะครับปรากฏว่าในความฝันเนี่ยพอเราเห็นท่านปุ๊บเนี่ยเราก็ถูกความฝันเนี่ยดูดปุ๊บแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับซึ่งห้องห้องนั้นเนี่ยมีคนเนี่ยยืนกันอยู่เป็นหน้ากระดาษแล้วก็เราไปอยู่กลางสนามเลยแล้วก็คนทุกคนเนี่ยเขากําลังผลิตดวงกลม นะครับดวงกลมใสสว่างมากแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาหาเรานะรเราก็ตกใจกลัวนะครับเราก็หลบนะครับหลบซ้ายหลบขวาหลบดวงดวงกลมๆเนี่ยครับไม่รู้มันคืออะไรนะครับสัญชาติยาณเราก็หลบนะครับจนสุดท้ายส่งมาเยอะมากเราหลบไม่ทันละเราก็เลยลุกขึ้นยืนนะก็เลยรับดวงนะั้นเข้าไปที่กลางท้องพอนะรบับปุ๊บเราก็เลยถูกดูดปุ๊บ ไปเข้าแถวกับบุคคลเหล่านั้นเลยนะยังจําได้เลยบุคคลเหล่านั้นก็ยังอยู่นะครับยังอยู่มีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เคยไปนั่งสมาธิด้วยกันก็เสร็จเรียบร้อยก็แล้วก็ดวงกลมนี่ก็ไปรวมกันเป็นเหมือนรวงพึ่งนะครับเป็นผังใหญ่แบบเต็มท้องฟ้าเลยสว่างสวายเหมือนมีดวงอาทิตย์เต็มท้องฟ้าเลยนะครับก็ในความฝันนี้รู้สึกมีความสุขมากนะครับก็ความฝันนียก็ได้ มีครั้งหนึ่งเนี่ยได้พบกับผู้สืบทอดนะครับท่านก็ได้สอบถามแล้วก็เลยเล่าให้ท่านฟังนะครับถึงความฝันนี้ท่านก็บอกว่าต่อไปเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ทำวิชานะครับเราก็รู้สึกว่าเชื่อมโยงกับหลวงพ่อวัดปักน้ำนะครับเหมือนกับว่าตอนนั้นยังไม่รู้เราก็คือท่านแต่ตอนหลังมาเนี่ยได้ศึกษาก็รู้ว่าองค์ที่เราฝันเนี่ยก็คือหลวงพ่อวัดปักน้ำนะครับแล้วในความฝันเนี่ย มันก็มีอีกช่วงหนึ่งที่เราก็ได้ฝันหลังจากที่เราได้มาทํางานเกี่ยวกับเรื่องบุคคลยุคต,ต้นวิชาเนี่ยก็เป็นความฝันที่แปลกมากนะครับแปลกมากก็คือเราได้ฝันถึงสองครั้งในคืนเดียวกันนะครับแล้วก็คือฝันครั้งแรกเนี่ยก็คือนอนอยู่เนี่ยมันก็ฝันนะครับฝันว่าคือเราได้เดินตาม เดินตามหลวงพ่อวัดปังน้ำนะครับท่านได้พาเราเนี่ยไปด้วยแล้วก็เดินไปตามศาราต่างๆที่มีการปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็หันมาบอกว่าให้ให้ผมเนี่ยไปเอาดวงแก้วมาให้ท่านนะครับขณะที่ท่านสั่งเนี่ยเราก็กําลังจะไปเอาดวงแก้วเนี่ยแต่เรารู้สึกเนี่ยกายมนุษย์หยาบเนี่ยคือมันรู้สึกระปวดห้องน้ำนะครับเราก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็ในความฝันที่กําลังฝันอยู่ก็เลยหยุดไปชั่วขณะ คนโบราณเขาบอกว่าถ้าตื่นเนี่ยฝันในตอนรุ่งเช้าเนี่ยถ้าอยากจะฝันเรื่องเดิมต่อเนี่ยให้ประคองใจก่อนแล้วก็เลยประคองใจแล้วค่อยๆเดินไปที่ห้องน้าไม่กี่ก้าวนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ําเรียบร้อยเนี่ยก็กลับมานะครับแล้วก็นอน หลับไปอีกทีหนึ่งก็ย้อนกลับเข้าความฝันไปต่อก็คือว่าเราได้เอาดวงแก้วเนี่ยมาให้กับหลวงพ่อปักน้ำนะครับแล้วท่านก็ได้พาเราเนี่ยเดินไปตามศาลาปฏิบัติธรรมที่เป็นศาลามุงจากนะครับแล้วท่านก็หันมามองเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยติดตามไปหาบุคคลเหล่านี้ต่อจากท่านเนี่ยนะครับในความฝันก็เป็นลักษณะนี้แล้วเราก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้านี่นะครับอันนี้ก็เป็นความฝันที่มันค่อนข้างแปลก แปลกเพราะว่าฝันสองครั้งในคืนเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อเรื่องเดียวกันด้วยนะครับซึ่งก็นึกถึงว่าตอนไปปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพนะครับตอนนั้นก็มีหมู่คณะขึ้นไปนั่งกันนะครับก็เพื่อที่จะทําวิชาละเอียดนะครับแล้วก็ได้ไปฝันถึงเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมานะครับก็เลยนึกถึง <c oughs> แล้วก็ในปี2543นะครับตอนนั้นเนี่ย คุณยายคุณยายจันหรือแม่ชีจันขนนกยูงเนี่ยครับท่านก็ได้ละสังขารน,นะครับละสังขารซึ่งปี2542เนี่ยถ้าใครที่เกิดทันในช่วงนั้นนะครับจะรู้ว่ามีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกายก็คือ มีกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็สื่อสารมวลชนเนี่ยได้เข้ามาทําการโจมตีแล้วก็ออกข่าวแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับโจมตีวัดพระธมกายนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าแม่ชีจันที่อยู่ที่วัดพระธมกายเป็นตัวปลอมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีหลักฐานเพราะว่าคนที่จะทําหลักฐานเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่เกิดในยุคเดียวกับแม่ชีจันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความสนใจว่าเราจะต้องไปหา หลักฐานข้อมูลเนี่ยมายืนยันว่าแม่ชีจันเนี่ยหรือคุณยายจันเนี่ยเป็นตัวจริงที่อยู่วัดพระธรรมกายนะครับก็ในปี2543นะครับคุณยายท่านก็ได้ละสังขารนะครับก็นึกถึงตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือได้พบกับท่านสองครั้งนะครับแล้วท่านก็ได้สั่งพูดกับเราไว้นะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนนั้นเจอกับท่านเนี่ยก็คือเรียนอยู่ที่จุลานะครับ ก็คือได้เข้าไปกราบคุณยายจันเนี่ยนะครับตอนนั้นเขามีการบอกบุญเนี่ยเป็นกองกองนะครับก็คือกองพระป่ากอ,กองกระถินนี่แหละก็คือให้เข้าไปรับกองจากคุณยายเนี่ยไปช่วยทําหน้าที่ก็ทั้งหมด50กองนะครับเราก็ไม่เคยบอกบุญใครไม่รู้จะพูดธรรมะอะไรก็เข้าไปเนี่ยก็เข้าไปด้วยความกลัวแล้วก็คิดในใจว่าเราคงจะทําไม่ได้นะครับ พอเดินใกล้เข้าไปเนี่ยความกลัวมันก็ทับทวีขึ้นนะครับพอเข้าไปถึงคุณยายปุ๊บเนี่ยคุณยายก็เอามือมาจับสองมือเลยนะครับแล้วคุณยายก็พูดว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคุณจะทําให้สําเร็จได้ยายจะช่วยเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเรารับกองไปแล้วเนี่ยเราก็ไปทําหน้าที่ได้สําเร็จเป็นอัศจรรย์จริงๆซึ่งตรงกับที่คุณยายบอกไว้นะครับก็อัน อันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่เจอกับท่านนะครับครั้งที่สองก็คือได้เจอกันที่บริเวณศาลาดุสิตแล้วก็ยามานะครับคุณยายก็เข้ามาทักนะครับตอนนั้นก็เรียนจบแล้วละครับแล้วก็ได้เข้ามาช่วยงานท่านก็มาทักบอกว่าคุณอยู่ช่วยหลวงพ่อนะอย่าไปไหนเขาบอกบอกคุณต้องช่วยหลวงพ่อนะ ก็คุณยายก็พูดนะครับหลังจากนั้นก็เจอท่านอีกไม่รู้กี่ครั้งนะครับแต่คุณยายไม่เคยพูดอะไรกับเรานะไม่เคยไม่เคยพูดอะไรกับเราไม่ถึงพยากรอะไรให้เรานะครับเราก็เลยรู้สึกปลื้มใจว่าเออเราคงจะมีหน้าที่นี้นะครับแล้วเราก็รับภารกิจเนี่ยพูดง่ายๆคือก็ช่วยงานผู้สืบทอดเนี่ยมาตลอดนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็ <c oughs> เป็นต้นกําเนิดหนึ่งที่ทําให้เราอยากจะไปศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องบุคคลยุคต้นวิชานะครับพอไปศึกษาค้นคว้าเนี่ยมันก็ยิ่มดื่มดํามนะครับโดยเฉพาะออตอนที่ต้องเดินทางไปทั่วทุกแห่งในประเทศไทยเลยนะครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวขอภาพต่อไปนะครับครับตอนนั้นก็เดินทางพูดง่ายคือทั้งขึ้นเครื่องบินนะครับขึ้นรถนะครับรถ รถไฟนะไปหมดนะครับรถตู้เดินไปนั่งเรือนะครับไปหาบุคคลยุคต้นวิชาเหมือนกับจอมยุทธเลยนะครับซึ่งในยุคนั้นไปเจอมาทั้งหมด 50ท่านด้วยกันนะครับเป็นทั้งพระพิกสุนะครับสามเณรเป็นทั้งคารวาตแม่ชีนะครับซึ่งก็แต่ละคนที่ไปเจอเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปเจอนะครับแต่เหมือนกับว่ามีพลังภายในที่ส่งมาให้เราตลอดนะครับแล้วก็ดึงให้เราเนี่ยไปเจอกับบุคคลเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับที่ไปเจอพระพิสุนะครับก็มีหลวงตาสุขที่อยู่มุมซ้ายมือนี่นะครับอันนี้อยู่ที่วัดปักน้ําตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับ อายุ93ปีนะครับแล้วก็องค์ด้านขวามือก็พระครูภาวนามงคลวัดป่าเจริญธรรมกายก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้93ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็เป็นหลวงปู่ช่อหลวงปู่ช่อนี่จะอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับแล้วก็ด้านขวามือนี่อยู่ที่วัดปักน้ำนะครับท่านมาตั้งแต่เป็นเนนนะครับเจ้าขุนพายนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ภาพต่อไปครับอันนี้เป็นคารวสแม่ชีที่ไปเจอนะครับเป็นแค่ตัวอย่างนะครับ ด้านบนนี้ก็ด้านซ้ายมือนั่นเป็นลุงเทพนะครับท่านนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นแม่ชีปัดระเบิดท,ที่สะพานพุธนะครับก็ตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับขวามือนี้ก็ชื่อลุงสมจิตนะครับอันนี้เป็นสามเณรที่เก่งมากในยุคหลวงปู่นะครับเรื่องรล่าเล่าของท่านนี่3วัน3คืนก็ไม่จบนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างแม่ชีทั้งสองท่านตอนนี้ก็เสียชีวิตลสังสารไปหนึ่งท่านแล้วก็คือแม่ชีลำพานะครับส่วนแม่ชีทวีพรยังมีชีวิตอยู่นะครับ ส่วนด้านขวามือนี้ก็คือคุณยายฉลวยสมบัติสุกนะครับซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือชื่อคู่มือสมพานนะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็ท่านเป็นบุคคลที่เป็นหัวหน้าเวรด้วยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยนะครับก็โอ้โหเรื่องราวแต่และท่านนี่สนุกสนาน คือแล้วก็บุญบันเทิงแล้วก็เรื่องปฏิหารไม่ต้องไม่ต้องซ้ำปฏิหารกันเลยครับเยอะแยะมากมายนะครับก็เล่ากันก็3ไม่ใช่3วัน3คืนเล่าไม่จบนะครับ30วัน30คืนเราก็ยังเล่ากันไม่จบนะครับก็หลังจากที่ไปหาบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องให้เรื่องราวเหล่านี้ไปสู่บรรพบุรุษนะครับแล้วก็คนในรุ่นยุคต่อไปไม่งั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้อย่างแน่นอนก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมานะครับ ชื่อว่าบุคคลยุคต้นวิชานะครับมีทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะครับก็ <c oughs> เล่มแรกที่หน้าปกแดงๆแล้วก็มีพระครูรับพัดยศอันนี้เป็นเล่มแรกที่ไปอตอนนั้นไปรับบุญอยู่ที่วัดโบสถ์บนนะครับก็เป็นเล่มที่1แล้วก็เล่ม2 3 4 5หนะครับอันนี้ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาในรายการได้นะครับแล้วก็ยังมีหนังสือทุกเล่มนะครับท่านสามารถเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ได้นะครับครับถัดมาครับก็จะเป็น หลังจากที่มีการไปเยี่ยมบุคคลยุคต้นวิชาทําให้เรารู้ว่าคือแค่ศึกษาเรื่องราวในปฏิปทาของแต่ละท่านแล้วเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุคคลยุคต้นวิชาเนี่ยจะต้องมีการสืบค้นเพราะว่ามีคําว่าธรรมกายเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําหนังสือขึ้นมาชื่อว่าตามรอยธรรมกายนะครับซึ่งเป็นการดําริของหลวงพ่อพระครูภาวนามงคล วัดป่าเจริญธรรมกายซึ่งท่านมีความตั้งใจตั้งแต่เด็กว่าอยากจะทําหนังสือรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับธรรมกายนะครับแล้วเราก็ไปช่วยท่านในการรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงขึ้นมาเป็นหนังสือที่ พูดง่ายๆว่าคือมีคุณค่ามากๆเป็นหลักวิชาการมีประมาณ800หน้านะครับก็มีหลักฐานธรรมกายทั้งในพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาอนุดีกา,กาคัมภีบริวาแล้วก็อยู่ในหนังสือต่างๆมากมายนะครับมีทั้งต้นฉบับแล้วก็มีทั้งที่เป็นบวดดิ้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมกายโดยตรงนะครับให้เป็นหลักฐานรู้ว่าสิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายไม่ใช่เป็นการเขียนขึ้นมาเองหรือว่าบันทึกขึ้นมาเองแต่มีหลักฐานมีเอกสารอ้างอิงตลอดนะครับ ก็เลยมีการรวบรวมแล้วเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หนังสืออีกเล่มนึงก็ชื่อว่าวาทธรรมนะครับก็เป็นการดึงเนื้อหาที่สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลเนี่ย ท่านได้เทศสอนไว้สมัยอยู่ที่วัดปักน้ำซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าใจได้ง่ายก็ได้ดึงเรื่องราวที่ท่านเทศเนี่ยโดยไม่มีการสรุปเนื้อหาหรือว่าไปเขียนคำขึ้นมาใหม่แต่จะใช้วอดดิ้งของท่านโดยตรงแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ชื่อที่ท่านเป็นคนพูดเองนะครับมีทั้งหมด220วาทะนะครับก็ให้คนที่มาในภายหลังเนี่ยจะได้ศึกษาและอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยเกิดหนังสือสองเล่มน,นี้ตาม มาด้วยนะครับครับถัดมานะครับก็ <c oughs> ตอนช่วงที่ทำเเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการสืบค้นบุคคลยุคต้นวิชานะครับก็ทำให้เราทราบว่าคือคนที่เขาสนใจเนี่ยเข้ามาศึกษาเนี่ยคือน่าจะไปเดินทางเนี่ยเพื่อไปศึกษาสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อวัดปักน้ำนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้สืบทอดวิชาธรรมกายก็คือหลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยท่านก็มีความตั้งใจอยากจะทำเป็นลักษณะทัวร์นะครับ เหมือนกับพระพุทธเจ้านะครับที่ไปสังเวชนียสถานนะครับแต่อันนี้เป็นของหลวง,งปู่วัดปักน้ำนะครับเราก็จะไปยังสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับท่านนะครับโดยท่านตั้งชื่อว่าเป็นโครงการจาริกสแสวงบุญนะครับเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ก็ได้จัดให้กับท่านนะครับเพื่อสนองนโยบายนะครับตั้งแต่ปี2,550จนถึงปัจจุบันนี้ก็ ในสัปดาห์หน้านี่จะนำสัมเนนไปนะครับเป็นสัมเนนนวกะก็เป็นทัวร์ที่155นะครับก็มีทั้งคนไทยและก็ต่างประเทศมีทั้งคารวาสมีทั้งบรรพชิตนะครับก็ได้เดินทางกันไปเยอะแยะมากมายชมรมพุทธอาสาสมัครหรือว่าเป็นผู้นำบุญนะครับเป็นสาธุชนหรือเป็นประธานต่างๆนะครับก็ไปทัวร์กันนะครับโดยเราจะไปทัวร์กันทุกแห่งที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อปักน้ำนะครับ ถัดมานะครับ <c oughs> ก็เข้าสู่รายวิชาอากินิที่ปฐมบทไปนั่นคือเหตุสืบค้นนะครับอันนี้เราจะเข้าตอนที่1ก็คือ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระพิสุกยุคต้นวิชานะครับเนื่องจากพระพิสุกยุคต้นวิชานี่มีจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะนําเสนอท่านที่น่าสนใจแล้วก็ท่านที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วในโอกาสต,ต,ต,ต่อไปเนี่ยหรือว่าท่านที่ฟังในรายการนักศึกษาเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลรายละเอียดหรืออยากจะรู้องค์ไหนเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามหรือว่าบอกเข้ามาในรายการได้นะครับก็เรามาก่อนที่เราจะไปสืบค้น ประวัติของพระพิสุกนะครับเดี๋ยวเรามานึกถึงนะครับว่าเหตุเบื้องต้นที่มีบุคคลยุคต้นวิชาเนี่ยก็คือสถานที่ที่หลวงพ่อวัดปากน้ําภาษีเจริญเนี่ยคือ พระมงคลเทพมุนีเนี่ยท่านได้ไปปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงวิชาธรรมกายหรือฟื้นคำว่าธรรมกายกลับมาสู่ชาวโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไปหลังพุทธกาล500ร500ปีสถานที่นั้นก็คือวัดโบสถ์บนนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านได้บรรลุธรรมครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศในวันที่ท่านบรรลุธรรมแล้วก็สถานที่นั้นกันผ่าน MV ชื่อว่าบางคูเวียงเชิญรับชมรับฟังได้ครับ ครับแล้วก็ได้ฟังบทเพลงบางคูเบียงจบไปแล้วนะครับจะได้ลํำลึกถึงสถานที่ที่หลวงพ่อวัดปักน้ำท่านได้ไปบรรลุธรรมที่นั่นนะครับถือว่าเป็นสักขีพยานนะครับบทหลังนี้ก็ยังอยู่นะครับปัจจุบันนะครับสามารถไปสักการะรูปหล่อทองคำของท่านได้นะครับ ก่อนนี้ก็เป็นภาพจำลองออกมาเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับขึ้น15บ้าค่ำเดือน10ปี2460ที่ท่านได้บรรลุธรรมที่นั่นนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้เห็นในสมาธิว่าจะมีผู้บรรลุธรรมตามท่านเนี่ยที่วัดบางปลานะครับถึงเจ็ดท่านด้วยกันนะครับท่านก็เลยเดินทางไปที่วัดบางปลานะครับก็มีพระภิกษุป,ปฏิบัติตามนะครับเข้าถึงธรรมกาย3รูปด้วยกันแล้วก็มีเขาได้หัดเป็นคุณยายที่นั่นนะครับอีก4ท่านนะครับ ก็พระพิสุกสามรูปนี้จึงเป็นกําลังสําคัญที่ไปบุกเบิกแล้วก็สร้างวัดปักน้ําประสิจริญนะครับก็คือพระพิสุกรูปแรกก็คือหลวงตาสังวานทองนะครับซึ่งบ้านท่านก็อยู่ในละแวกนั้นนะครับรูปที่2ก็พระพิสุกชื่อแบนรูปที่3ชื่ออ่วมนะครับ ก็หลังจากที่ท่านได้ไปเยี่ยมเยียนแล้วไปปักกฏนะครับที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วเนี่ยก็ได้รับคําสั่งให้มารักษาการจเจ้าอาวาสว,วัดปักน้ําปี2462นะครับอันนี้ก็เป็นวัดปักน้ําโบสถ์เดิมนะครับซึ่งเราจะหาดูได้ยากนะครับอันนี้เป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายนะครับสมัยที่หลวงพ่อวัดปักน้ําไปที่นั่นตอนนั้นท่านอายุประมาณ35ปีนะครับก็ในโบสถ์ก็จะเห็นว่ามีพระประธานอยู่ ตรงกลางแล้วก็มีพระที่อยู่ด้านข้างสอง,สอ,งองค์นะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของอยุธยาตอนปลายนะครับอยุธยาตอนกลางนะครับแล้วก็พระพิสุทธิ์ที่ติดตามท่านไปตอนนั้นนะครับอย่างที่ว่าก็มีพระพิสุทธิ์มี <c oughs> หลวงพ่อท่านเองนะครับแล้วก็พระพิสุทธ์หลวงตาสังวันทองพระพิสุทธิ์แบนแล้วก็พระพิสุทธิ์อ่วม ในระหว่างเดินทางก็ไปได้พระพิสุอีกรูปหนึ่งที่เข้าถึงธรรมก็คือพระพิสุชื่อหมกนะครับก็5รูปด้วยกันก็เดินทางไปปักหลักครั้งแรกที่วัดปักน้ําภาษีเจริญปี2 4 6 2ถือว่าเป็นบุคคลยุคต้นวิชายุคแรกเลยนะครับที่ไปที่นั่นสมัยนั้นหลวงพ่อวัดปักน้ํายังหนุ่มนะครับอายุป,ประมาณ35ปีนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับตอนนั้นนะครับซึ่งภาพนี้ก็หาดูได้ยากนะครับหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ท่านก็ขอการต่อไปเลยครับ ครับผม mas, อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ตอนที่ท่านไปอยู่นะครับหลวงพ่อปักน้ําตอนนั้นเนี่ย material, ท่านได้วิชาธรรมกายแล้วท่านก็ต้องการเป็นบุคคลที่ชอบทดลองวิชานะครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าหลวงพ่อปักน้ําเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะครับท่านก <crack> ็ทดลองวิชานะครับก็คือรู้ว่าเห็นในธรรมกายว่าเห็นในสมาธิว่ามีแก้วกายสิทธิ์อยู่ที่วัดปักน้ํานะครับก็เลยทดลองวิชาธรรมกายนะครับโดยการจะขุดแก้วเนี่ยขึ้นม <Yeah. S 1> าน ในยุคสมัยนั้นก็มีพระภิกษุที่อยู่ในเ,เริ่มต้นที่อยู่ในเหตุการณ์ขุดแก้วแล้วก็เมชีนะครับก็คือรูปแรกนี่ก็มาก็คือหลวงตาโฉมนะครับแล้วก็รูปที่สองหลวงตาใจแล้วก็ <c oughs> มีสัมมาเนจำเนียนนะครับซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ได้บวชนะครับก็เนื่องจากว่าโยมพ่อของหลวงปู่เป็นคนที่ลำพยาก็มี อาแปะคนหนึ่งก็มีลูกชายนะครับก็ศรัทธาหลวง,งพ่อวัดปักน้ําก็เลยเอาลูกเนี่ยชื่อเด็กชายจำเนียนเนี่ยมาฝากให้เรียนที่วัดปักน้ำนะครับตอนนั้นเด็กชายจำเนียนก็มาตอนปี2462นี่นี่แหละครับแล้วก็ถัดมาก็มีแม่ชีชื่อแม่ชีนาคนะครับที่มาร่วมในขบวนการขุดแก้วแล้วก็ไม่มีแม่ชีอีกท่านหนึ่งน่าจะเป็นแม่ชีปุกนะครับก็คือหูท่านจะยาวแล้วก็เวลายืนเนี่ยจะตัวเล็กแต่เวลานั่งจะตัวโตนะครับที่มีไก่เป็นอาจารย์นะครับ แล้วก็เข้าถึงธรรมนะครับซึ่งอันนี้เราจะเสนอประวัติท่านเป็นลําดับต่อไป <c oughs> <c oughs> ก็ชุดนี้นะครับเริ่มเริ่มการขุดแก้วด้วยกันแต่ก่อนล้วขุดแก้วก็คือบริเวณใกล้ๆ ที่เก็บศพของวัดปักน้ำเนี่ยครับเพราะว่าเห็นว่าแก้วเนี่ยมาอยู่ที่นั่นนะครับก็หลวงปู่ก็ให้คนนี้ได้ทํากายนั่งล้อมรอบนะครับแล้วก็ขุดขุดไปขุดมาขุดมาขุดไปนะครับตั้งแต่2462นกะครับก็ยังเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับก็มีเหตุการณ์โอ้โหท่านเล่ากันนต้องใช้เวลาอีกยาวนานก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับแต่ว่าคือสุดท้ายเนี่ยก็ขุดขึ้นมาได้นะครับขุดขึ้นมาได้โดยคนที่เป็นคนลงไปเอาแก้วเนี่ยคนนี้ชื่อชื่อละไมนะครับคนนี้ได้ทํากายเหมือนกันนะครับ เอาขึ้นมาเนี่ยตอนที่เอาขึ้นมาเนี่ยแก้วดินนะครับดินแล้วก็มีเหตุการณ์ก็คือว่าหลวงตาโฉมเนี่ยเป็นคนที่นั่งคุมอยู่นะครับแก้วนี้อยู่ลึกมากเลยนะครับก็หลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อวัดบังน้ําก็ให้ดึงแก้วขึ้นมาจนระดับที่จะขุดได้ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ขุดลงไปขณะที่กําลังจะทําพิธีขุดกันอยู่นี่แหละครับปรากฏว่าตรงบริเวณเน่เนขมมะที่เป็นที่เก็บโลงศพมันมีต้นคอยใหญ่อยู่ต้นหนึ่งอยู่ดีๆก็คือมีงูเห่ามันตกลงมาจากต้นคอยครับ งูเห่านี่ไม่ใช่งูตัวเล็กๆตัวขนาดเท่าน้องนะฮะ <c oughs> ก็เกิดการจ้องกันนะครับพอหันมาหลวง,งพ่อบางน้ำก็เห็นหลงตาโฉมปกตินั่งสมาธิจะตะบันมากไปด้วย ปรากฏว่าพอเห็นงูเห่าตกมาตัวเบลเลอร์ก็ตกใจก็หยุดตะบันนะหลวงพ่อวัดปังน้ําก็หันมาว่าไอ้ทำไมยหยุดตะบันก็หันมาเห็นงูเห่านะงูเห่ามันก็เห็นหลวงพ่อพอตาจ้องตามมันตกใจมันกระโดดพุ่งข้ามสังคสีไปอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงขุดแก้วนะครับซึ่งโอ้โหเรื่องสนุกนะแต่ต้องมีเวลาเล่ากันอีกทีนะึ่งเราก็จะข้ามไปก่อนแต่บอกเลยว่าขุดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นยุคที่บุคคลยุคต้นวิชาในยุคนั้นนะครับที่มาร่วมขุดกันนะครับครับถัดมาครับก ในยุคนั้นก็ลุงฉลอม,มีแก้วน้อยซึ่งเป็นหลานนะครับ <d> ก็มาบวชเนแล้วก็ได้มาเห็นหลวงปู่ขุดแก้วด้วยนะครับตอนนั้นมากับแม่ย่านะครับแม่ย่าก็เป็นโยมแม่ของหลวงปู่นะครับมาด้วยกันตอนนั้นมาบวชเป็นสนัมมเนรนะครับ <d> ก็ได้เห็นก็ยังขุดขึ้นมาไม่ได้นะครับหลังจากที่ขุดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็หลวงพ่อวัดปากน้ําก็เลยมีดําริรู้ว่า,เ,าเราเก็บแก้วดวงนี้อยู่ได้7วันแล้วก็หายไปท่านก็รู้ว่าเนี่ย เขายังไม่ให้คือเรายังไม่ชนะเขานะครับท่านก็เลยคิดจะสร้างโรงงานทําวิชาขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพเดิมนะครับก็จะมีโรงงานทําวิชาซึ่งอันนี้เป็นภาพสมัย2497นะครับแล้วก็มีกุฏิกุฏิของหลวงพ่อวัดปากน้ําหรือหลวงปู่นะครับแล้วก็เป็นภาพที่สเก็ตออกมาให้เห็นง่ายขึ้นนะครับให้เห็นง่ายขึ้นโบสถ์ ในยุคช่วงนั้นก็เป็นยุคช่วงพูดง่ายคือก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็มีพระภิกษุที่เก่งรูปหนึ่งนะครับก็คือชื่อว่าพระอาจารย์สมจิตนะครับท่านได้ไปเผยแผ่ที่เชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะครับก็ได้คนที่เข้าถึงธรรมกายมากมายทีเดียวนะฮะแต่ว่าตอนหลังก็ลาศิกขาไปน่าเสียดายนะครับก็คุณยายทองสุขก็ไปทําหน้าที่แทนนะครับแล้วก็ พระพิสุกที่มาในยุคนั้นก็ทยอยกันมานะครับพระพิสุกยุคต้นวิชานะครับก็ถ้าเป็นพระเนี่ยหลวงพ่อวัดบางน้ําก็จะให้เลือกนะครับหนึ่งก็คือจะเรียนก็คือต้องศึกษาเราเรียนไปนะครับเรียนบาลีเรียนนักธรรมนะครับหรือถ้าไม่เรียนก็ต้องฝึกนั่งสมาธิต้องนั่งวิปัสสนานะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้อยู่เฉยๆนะครับกับภาพต่อไปเลยครับ อันนี้ก็เป็นพระที่พระเนรที่ได้ธรรมกายในยุคนั้นนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยท่านก็จะมีพระมาช่วยดูแลก็คือพระครูปัญญาพิรัตก็จะมาดูแลพระภิกษุที่จะมาอยู่ที่วัดปักน้ำนะครับท่านจะมารับแล้วก็จะหาที่อยู่ให้นะครับแล้วก็คนที่ดูแลสัมมเนรก็คือพระครูพิพัฒธรรมคณีหรือพระพระปรลัดธนิตนะครับเป็นคนดูแลสัมมเนรน,นะแล้วก็ถัดมาในยุคนั้นนะครับหลวงพ่อวัดปักน้ําท่านก็ อ,อ,อายุก็มากขึ้นนะครับเห็นไหมครับเราดูอันนี้เรา,เาภาพให้เห็นว่าท่านก็ปักหลักมาตั้งแต่2,462นะครับมาจนถึงยุคก,ก่อนสงครามโลกนะครับในยุคนั้นเนี่ย หลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยท่านก็เรียกฐานกําลังของท่านมานะครับฐานกําลังของท่านก็คืออยู่ที่สองพี่น้องนั่นเองนะครับมีทั้งหมด50ครอบครัวในแผ่นดินใบบัวนะครับก็เรียกคนไหนลูกหลานหรือว่าคนไหนที่บวชได้มาบวชนะครับมาอยู่ที่วัดปักน้ําคนไหนทาวิชาได้ก็เข้าทําวิชาคนไหนเรียนหนังสือได้ก็เรียนนะครับนอกจากนี้ก็ยังขนสเบียงอาหารนะครับข้าวปลาอาหารทั้งปลาทั้งข้าวสารอะไรต่างๆมาเป็นสเบียงนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงคนเพราะในยุคนั้นจะไม่มีการทําอาหารจะเปิดโรงครัวเลี้ยงพระทั้งวัด ก็ในยุคนั้นเนี่ยก็มีบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นบุคคลสําคัญนะครับก็คือหลวงปู่ชั่วหลวงปู่ชั่วเนี่ยถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของหลวงปู่นะครับท่านเป็นเจ้าคณะอําเภอนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากวัดสองพี่น้องแหละท่านก็บอกกับหลวงปู่ว่าถ้าเกิดว่าได้ค้นพบเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยธรรมะที่จริงๆแล้วให้บอกท่านด้วยปรากฏว่าหลวงพ่อองน้ําก็บอกท่านว่าตอนนี้เจอแล้วนะครับหลวงปู่ชั่วก็เลยตัดสินใจลาออกจากเจ้าอาวาสวัด ผ่านอน้นแล้วก็เจ้าคณะอำเภอด้วยเจ้าคณะตำบลน,นะครับแล้วก็เดินทางมาที่วัดปากน้ําเลยนะครับด้วยความเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยหลวงปู่ก็เลยหลวงปู่รือหลวงพ่อปากน้ําก็ให้มาอยู่กุฏิเดียวกับท่านก็คืออยู่ชั้นสองนะครับอันนี้เป็นกุฏิในยุคนั้นที่เราได้จําลองออกมาโดยสเก็ตภาพนะครับจากบุคคลใน รุ่นยุคต้นวิชานะครับแล้วก็สเก็ตออกมามก็หลวงปู่ชั่วก็จะมาอยู่ที่ชั้น2เนื่องจากเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงปู่สดนะครับท่านก็ให้เกียรติก็คือจำวัดด้วยการฉันด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฟังเ,เรื่องราวในโรงงานทำวิชานะครับ ซึ่งโดยปกติเนี่ยใครที่ไม่ได้ธรรมกายเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาในโรงงานหลวงปูช่ชัวก็ไม่ได้ธรรมกายนะครับแต่ด้วยความเป็นหลวงปู่ท่านให้เกียรตินะครับก็ได้อยู่บนชั้นสองได้ฟังเขาสั่งวิชานะครับว่าวันนี้ให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้เหตุการณ์ปัดระเบิดหรืออะไรได้ยินหมดครับได้ยินทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ท่านได้ยินเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับท่าทรรมสามฝ่ายก็คือเรื่องของ ที่เวลาเราไปงานศพก็จะมีการสวดอภิธรรมนะครับกุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมาอพยากตาธรรมมาเนี่ยก็คือท้าธรรมฝ่ายดีฝ่ายชั่วแล้วก็ไม่ดีไม่ชั่วท้าธรรมที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็ท้าธรรมที่เป็นกลาง,ลางนะครับหรือถ้าเป็นสีก็ท้าธรรมที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นสีดำแล้วก็สีที่ผสมกันก็คือสีเทานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยท่านจะพูดแล้วก็สั่งในโรงงานทำวิชาแล้วยังมีเรื่องราว อื่นๆเยอะแยะนะครับซึ่งก็คงจะต้องอศึกษาเป็นลำดับต่อไปนะครับถัดมานะครับในยุคนั้นนะครับก่อนสงครามโลกเนี่ยก็มีสัมมนารูปนี้นะครับชื่อเฉลียวนะครับก็เนื่องจากว่าในสมัยที่หลวงพ่อวัดปักน้ำท่านไปปักกฎทุดงอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะครับ ท่านก็ได้ไปเจอกับสมณีรูปหนึ่งชื่อสมณีโพนะครับซึ่งสมณีโพเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของสมณีเฉลี่ยนี่แหละตอนหลังก็เป็นหลวงพ่อแล้วก็สมณีเฉลี่ยนี่บวชท่านก็เลยเล่าเรื่องความพูดง่ยคือความเก่งของหลวงพ่อวัดปักน้านี่แหละแล้วก็ชวนสมณีเฉลี่ยนี่มาบวชอยู่ที่วัดปักน้านะครับสมณีเฉลี่ยนี่ก็มาบวชอยู่ที่วัดปักน้ำเนี่ยแล้วก็จนสอบได้ปริญญาธรรม4ีประโยชน์ แล้วก็เลยเป็นบุคคลที่ช่วยพระครูปัญญาพิรัตในการช่วยขานชื่อของพระที่เวลาเข้ามาในโบสถ์นะครับเวลาที่ฉันพัฒหารเสร็จเนี่ยเข้ามาในโบสถ์เนี่ยก็จะเช็คชื่อนะครับหลวงพ่อท่านจะให้เช็คชื่อว่าใครมาบ้างใครไม่มาบ้างอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังช่วยจัดกิจนิมนต์เวลามีคนมานิมนต์นะครับท่านจะเป็นคนจัดพระภิกษุเนี่ยออกไปฉันข้างนอกนะครับก็เป็นคนดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับ ภายหลังก็ทางสมเด็จปา๋าวัดโพซึ่งเป็นหลานของหลวงพ่อวัดปักน้ําได้มาขอท่านให้ไปเป็นจเจ้าอาวาสวัดศิลามูลนะครับเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยขาดจเจ้าอาวาสก็มาขอหลวงพ่อวปังน้ำถึงสาครั้งนะครับหลวงพ่อปังน้ําก็เลยต้องตัดใจให้ท่านไปก็คือท่านก็เลยไปจากวัดปักน้ําปี2497นะครับ ครับถัดมานะครับก็หลวงพ่ออีกรูปหนึ่งนะครับนี่คือหลวงพ่อใสนะครับรูปนี้ก็โอ้โหชีวิตนี่ก็สนุกสนานเฮฮาเบิกบานมากเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่คือเจอกับความทุกข์นะครับเนื่องจากว่าคือภรรยาเนี่ยเสียชีวิตตอนที่คลอดลูกคนที่3มนะครับแล้วท่านก็มีความทุกข์มากตอนนั้นอายุประมาณย่าง29ปีก็เลยหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์นะครับ ท่านเป็นเดิมเป็นคนที่ไผ่หูช้างนะครับนครปฐม,มก็มาแต่งงานก็อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับอู่ทองแล้วก็พอภรรยาเสียชีวิตเนี่ยก็ตัดสินใจออกบวชแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็ไปหาเกจิอาจารย์ดังไปทั่วครับขึ้นเหนือล่องใต้ตะวันออกตะวันตกไปทั่วนะครับไปพระอาจารย์ตั้งแต่ครูบาศรีวิชัยไปหาหลวงพ่อจงที่อยุธยาไปหาหลวงพ่อเงินวัด วัดบางคลานที่พิจิตโพทะเลนะครับแล้วก็ไปหาหลวงพ่ออีชนบุรีนะครับแล้วก็ไปศึกษาที่นะครนายกโอ้ไปหลายแห่งด้วยกันนะครับไปที่วัด <c oughs> ต่างๆจนกระทั่งมาเจอหลวงพ่อัดบังน้ำนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยชอบนั่งสมาธิแบบลืมตาคือไม่นั่งหลับตานะครับก็มีวันหนึ่งดูพระจันทร์เนี่ยใจสบายพระจันทร์เต็มดวงนะครับวันนั้นนะครับปรากฏว่าพระจันทร์เนี่ยรู้ ไหลปุ๊บเข้ามาที่ศูนย์กลางกายของท่านนะครับสว่างสวัยเลยนะครับแล้วก็มีพระที่อยู่แถวบางเลนก็คือหลวงตาสังวานทอก็เลยชวนท่านมาหาหลวงพ่อวัดปังน้ําแล้วก็มาต่อวิชาจนกระทั่งท่านท่านได้18กายแล้วก็ช่วยทําวิชานะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อใสนะครับถัดมานะครับก็เป็นหลวงพ่อหวานนะครับหลวงพ่อหวานนี่ก็เป็นลูกชายท่านเองนะครับตอนที่แม่ภรรยาค้อเสียชีวิตเนี่ย ก็พาเด็กชายหวานเนี่ยเดินทุดงนะครับไปศึกษาเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อที่จะหาหนทางที่จะดับทุกข์ให้ได้แต่ก็ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเด็กชายหวานก็เลยเดินทางทุดงกับท่านไปตั้งแต่เด็กนะครับตอนที่ปิดเทอมนะครับก็เลยได้รับสืมทราบเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ย2488ก็ได้เข้ามาบรรพชาแล้วก็อุปสมบทนะครับก็ท่านก็ได้บวชที่วัดมหาธาตุ แล้วก็หลวงพ่อวัดปักน้ำได้ไปสอนสมาธิที่วัดมหาธาตุท่านก็ได้เห็นธรรมะที่นั่นแล้วท่านก็ติดตามมาอยู่วัดป,ปักน้ำนะครับมาอยู่กับพระพ่อก็คือหลวงพ่อใสนั่นเองนะครับแล้วตอนหลังท่านก็ได้ด้วยความที่ว่าไปตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยก็ได้ไปเจอพระที่ปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงธรรมกายท่านก็ได้รวบรวมหลักฐานธรรมกายเรื่องราวเกี่ยวกับพระที่ปฏิบัติได้ธรรมกายเนี่ยแล้วก็พอไปเจอท่านเนี่ย ท่านอยู่ที่วัดป่าเจริญธรรมกายท่านก็มีดําริอยากจะทําหนังสือรวบรวมขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นของเก่าที่นั่นนะครับที่ท่านได้ไปอยู่ตามที่หลวงปู่ให้คําทํานายไว้แล้วก็ได้ไปช่วยท่านในการรวบรวมเรียบเรียงนะครับรวบรวมเรียบเรียงเป็นหนังสือขึ้นมาชื่อว่าตามรอยธรรมกายนะครับแล้วก็ได้ให้คนมาศึกษาประวัตินะครับเรื่องราวของท่านอันนี้ก็เป็นพระบุคคลยุคต้นวิชาอีกรูปหนึ่งนะครับซึ่ง รูปนี้ตอนนี้ยังมีชีวิตยอยู่นะครับก็อายุ93ปีนะครับอยู่ที่วัดป่าเจริญธรรมกายนะครับครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ท่านรวบรวมขึ้นมานะครับถัดมานะครับหลวงพ่อเล็กนะครับหลวงพ่อเล็กนี่ก็มาตั้งแต่สมัยเป็นสมนเนนนะครับหลวงพ่อเล็กแล้วก็ท่านก็ได้มาบวชในช่วงผู้นี้คือสงครามโลกครั้งที่สองกลัง สิ้นสุด2488ก็บวชเป็นพระนะครับซึ่งประวัติของท่านเนี่ยน่าสนใจมากตั้งแต่เป็นเนเนนะครับก็ฉายาของท่านก็คือสามนเณรจีวรยัดล่องนะครับก็คือเรื่องรลาวาไว้เราจะเสนอตอนหน้านะครับถัดมานะครับก็คือหลวงปู่ช่อนะครับหลวงปู่ช่อนี่อยู่ที่วัดโคกเย,ยเกตนะครับเดิมท่านก็เป็นพระอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ได้ยินกิจศักดิ์ของหลวงพ่อวัดปากน้ํา ก็เลยเดินทางมาอยู่ที่วัดปักน้ำปี2493-94แล้วก็พอเจ้าอาวาสที่นั่นซึ่งเป็นปู่ทวดเนี่ยมรณภาพนะครับท่านก็ได้กลับไปรักษาการเจ้าอาวาสตอนที่ท่านได้มาอยู่กับหลวงพ่อวัดปักน้ำเนี่ยอันที่ท่านจำได้มั่นมั่นมั่นคงแล้วก็นั่นเลยก็คือคาถานะครับซึ่งตอนนั้นไปเจอท่านนะครับไปเจอท่าน <c oughs> ภาพต่อไปครับ ครับไปเจอท่านตอนนั้นท่านก็อายุประมาณ80นะครับแปเ,เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าไม่มีเวลาจําวัดเลยนะครับก็ถามว่าทําไมไม่มีเวลาจําวัดท่านบอกว่า ท่านต้องทำน้ำมนต์นะครับท่านน้ำมนต์โดยใช้คาถาของหลวงปู่นะครับก็คือเวลาหลวงปู่จะให้พรกของขวัญเนี่ยท่านก็จะหยิบพรกของขวัญแล้วก็มอบให้ที่มือแล้วก็จะท่องคาถานี้นะครับสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการยะตะถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโพนิลันตะลงังสัพพสิทธิพวันตุเตนะครับก็แสดงว่าประสิทธิประสาทวิชาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ใช้คาถาสวดมนต์นี่แหละ สวดไปแล้วก็ทําสมาธินะครับตามที่หลวงปู่สอนนะครับทำให้น้ำมนต์ของท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคนมาขอจนท่านทาน้ำมนต์ไม่มีเวลาจําพัดเลยนะครับนะครับถัดมาครับอันนี้ก็คือหลวงพ่อจําลองนะครับท่านก็ได้ไปวัดปักน้ำนะครับตอนช่วงยังเป็นสมณีนเหมือนกันนะครับแต่ก็ไปใกล้ๆกบวชพระแล้วแหละแล้วก็บวชพระอยู่ที่นั่นเนี่ยท่านก็ได้ข้อคิดจากหลวงพ่อวัดปักน้ำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับ อันแรกเลยที่ท่านได้นะครับก็คือตอนนั้นที่ท่านไปเนี่ยครับ2,495เนี่ยชื่อเสียงของหลวงพ่อวัดปากน้ำโด่งดังมากนะครับก็คืออย่างคำโบราณนะครับที่บอกว่าผลไม้ดกนกชุมปลาชอบอาศัยนะครับก็คือถ้ามีผลไม้ดกนกเขามาอยู่เยอะนะครับปลาก็จะมาอาศัยกันอยู่เยอะนะครับแล้วก็ที่ท่านประทับใจคือเรื่องของการปฏิบัตินะครับที่หลวงปู่มักจะพูดหลวงพ่อปากน้ามักจะพูดบ่อยๆเลยเปรียบเทียบกับก,บการขุดบ่อ ขุดบ่อล่อทารานะครับเพราะคนโบราณนี่เขาจะขุดบ่อหาน้ํากันนะครับท่านก็พูดถึงการปฏิบัติว่าให้วางใจนิ่งๆเอาไว้ที่กลางตัวนะครับที่ศูนย์กลางกายแล้วก็นึกถึงดวงแก้วนี่แหละครับเหมือนกับการขุดบ่อน้ำเนี่ยขุดบ่อเนี่ยก็คือวางใจนิ่งๆไปเรื่อยๆเหมือนขุดบ่อไปเรื่อยๆนะครับล่อทาราคือล่อน้ำเนี่ยสู้อุศาส์ขุดเรื่อยไปก็คือหมายถึงว่าขุดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่าจะเจอน้ำเมื่อไหร่มันวางใจนิ่งๆไปเรื่อยๆนะครับ ขุดตื้นๆน,น้ำาบกมีก็คือหมายถึงว่าพอเราขุดยังไม่ลึกเนี่ยน,น้ำมันก็ไม,ม่มีก็เหมือนเราวางใจนิ่งยังไม่เต็มที่มันก็ยังไม่เจอแหล่งแห่งความสุขนะครับพอวางใจนิ่งจนได้ระดับหรือขุดไปถึงได้ระดับเนี่ยบางทียังไม่ถึงเนี่ยเราก็เลิกซะก่อนหรือบางทีเมื่อยเราก็เลิกซะก่อนนะแต่ถ้าเราขุดถึงที่เมื่อไหร่อาจจะแค่ขุดอีกครั้งเดียวเท่านั้นเองอ่ะมันก็ถึงที่แหล่งน้ําแล้วขุดถึงที่น้ําจึงไหลนะครับอันนี้ท่านก็บอกไว้เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิก็เหมือนกัน แค่เราวางใจนิ่งๆเท่านั้นเองที่กลางตัวแล้วก็นึกถึงดวงให้ใจเนี่ยเกาะเอาไว้เนี่ยไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรนะครับพอถึงที่ที่ใจนิ่งพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอแหล่งแห่งความสุขเหมือนการขุดบ่อนี่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านประทับใจที่หลวงพ่อวัดบางน้ําอธิบายขยายความเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง ยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มมีหนังแบบหนังหนังวิกหนังกางแปลงเข้ามานะครับก็วันนั้นเขาก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่สร้างโรงเรียนปริยัติเสร็จแล้วแหะประมาณ2498ก็มีคนเอาหนังเนี่ยมาฉายให้พระเนนวัดปักน้ําดูนะครับตอนนั้นไฟก็ยังไม่ค่อยมีนะครับก็หลวงพ่อปักน้ำท่านก็รู้วันนี้เขาจะมาฉายหนังอินเดียนะหลวงพ่อท่านก็ขึ้นไปโรงเรียนจะไปดูนะ ไปดูว่ามาฉายจะไปดูกันทําไมอะไรเงี้ยนะก็ขึ้นไปปรากฏไฟดับพอดีเพราะสมัยนั้นยังไม่มีหม้อไฟเลยอาจจะใช้ไฟปั่นหรืออะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าไฟดับท่านก็เลยลงมาพอตอนเช้าทุกวันเนี่ย จะมีการประชุมในโบสถ์อยู่แล้วหลังฉันเช้าเสร็จเนี่ยท่านก็จะมาพูดให้ฟังหมดเลยว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาไปดูหนังอินเดียกันเนี่ยหนังมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนท่านไปดูด้วยแต่ท่านไม่ได้ดูหรอกพราะหลังจากที่ท่านลงมาแล้วไฟมันก็ค่อยมาคนเขาก็ดูกันพระเนร์ก็ดูกัน,น,น,กกนท่านก็บอกว่าเนี่ยคือเรื่องหนังเนี่ยคือเรื่องหนังเรื่องละครเนี่ยไม่ต้องไปดู คือท่านบอกว่าให้มุ่งเรื่องปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถ้าปฏิบัติได้เนี่ยจะดูที่ไหนก็ดูได้นะครับอันนี้ท่านก็พูดไว้นะครับซึ่งหลวงพ่อจำลองเนี่ยท่านก็ได้ข้อคิดได้ความประทับใจตรงนี้นะครับปัจจุบันหลวงพ่อจำลองยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านไปเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดกลางเหนือที่สมุทรสงครามอยู่แถวบางคนทีนะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ปัจจุบันท่านได้สมณศักดิ์เป็นพระสมุทรธรรมคณีนะครับครับถัดมาครับ อันนี้ก็เป็นหลวงปู่เครื่องนะครับหลวงปู่เครื่องนี่ก็อยู่วัดสักกำแพงใหญ่ปัจจุบันมรณภาพแล้วนะครับท่านแต่ก่อนสุบุรีนะครับก็มาเยี่ยมสัมมนเณรตอนนั้นท่านอายุประมาณ42ปีก็มาเจอหลวงพ่อวัดางน้าพอดีนะครับประมาณ2495หลวงพ่อวัดบางน้ําก็ถามว่าอามาทําไมล่ะท่านบอกมาเยี่ยมเนนนะครับหลวงพ่อวัดบางน้ําก็เห็นท่านสุบุรีนะก็เลยทักท่านบอกว่าท่านถามว่าท่านบวชไม่กี่พรรษาแล้วบอก22ปี ยี 22, ส่สองพันษาหลวงพ่อก็เลยทักบอกว่าเออนะบวชมาต้องยีบสองพันษาอะไรก็อดได้นะแต่บุหรี่เนี่ยมันวิเศษวิโสยังไงล่ะถึงอดไม่ได้นะหลวงปู่เครื่องก็เลยไปพิจิตรพิจารณาตอนช่วงที่อยู่กับหลวงพ่อวัดปังน้ำสิบห้าวันเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมอะไรเราก็อดได้ทําไมบุหรี่เราถึงอดไม่ได้นะก็เลยตั้งใจเลยนะวันที่หนึ่งก็อด มันก็กระหายนะยากมากวันที่สองก็โอ้โหทับทวีก็สู้กับมันวันที่สามก็ยิ่งหนักเข้าไปจนกระทั่งวันที่สี่อดได้นะครับแล้วอยู่สิบห้าวันเนี่ยท่านก็ได้เห็นธรรมนะครับแล้วหลวงพ่อปากน้ําท่านก็ได้บอกว่าเนี่ยตอนนี้มีพระเนี่ยเห็นธรรมตอนนี้ไปอยู่ที่เขาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยอายุสี่สิบกว่าเนี่ยท่านเป็นแผลที่ลําคอด้วยความที่คาบของบุหรีเนี่ยคาบของนิโคตินมันไปนกัดที่ลําคอนี่ท่านก็อยู่ยาวมาจนไปเจอท่านตอนนั้นอายุเก้าสิบสามปีท่านก็ มรณภาพไปตอนอายุ98ปีซึ่งถือว่าอายุยืนมากท่านบอกว่าท่านรอดชีวิตมาได้เนี่ยอยู่มาต้องได้40กว่าปีเนีก็เพราะคุณที่หลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยช่วยเหลือท่านนะอันนี้ก็เป็นหลวงปู่เครื่องเป็นพระที่ดังทางด้านอีสานนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดถัดมาครับอันนี้ก็คือหลวงพ่อสุบินนะครับหลวงพ่อสุบิน หลวงพ่อสุบินนี่ก็เป็นพระที่พูดง่ายๆว่าออท่านน,น่าสนใจมากประวัติของท่านนะครับก็คือท่านได้มาอยู่วัดปักน้ำเนี่ยตั้งแต่ปี2495ด้วยความที่อยากจะมาศึกษาธรรมะชั้นโทนะครับแล้วมาปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะตอนนั้นมาเนี่ยก็คือวัดปักน้ำเนี่ยสภาพอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือจะเป็นวัดที่พูดง่ายๆคือตอนนั้นโรงเรียนปริยัติก็กําลังสร้างอยู่นะครับ แล้วก็ได้มาเจอหลวงพ่อบังน้ําท่านก็จะนั่งอยู่ที่รับแขกนะครับช่วงเย็นนะครับก็อันนี้เป็นเก้าอี้เก้าอี้ตัวโปรดนะครับเก้าอี้ไหวายนะครับเก้าอี้ไหวใครมากราบท่านก็จะนั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็มอบพระคูปัญญาพิรัตนะครับให้หาที่พักให้นะครับก็จะให้ไปอยู่คณะกลางนะครับปรากฏว่าคณะกลางก็เต็มนะครับเนคขมมาก็เต็มนะครับพอดีว่ามีคณะภาวนาที่ที่อยู่กับหลวงพ่อปังน้ำว่างอยู่ที่หนึ่งท่านก็เลยให้ หลวงพ่อสุบินนะครับหรือพระส,สุบินตอนนั้นามาอายุ25ปีก็มาอยู่ที่กุฏิเดียวคคณะเดียวกับท่านนะครับก็มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ก็คือเช้าเนี่ยฉันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสายก็เข้าเรียนนักธรรมนะครับบ่ายก็เรียนบาลีส่วนเย็นเนี่ยออกขําก็คือปฏิบัติวิปัสสนานะครับซึ่งหลวงพ่อสุบินก็ขยันนะครับขยันเล่าเรียนมากท่านก็ไปเรียนธรรมะสมัยนั้นเนี่ยมีแม่ชีที่ได้ธรรมกายเนี่ย ที่เป็นระดับหัวหน้าเนี่ยก็มีจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นวัดปักน้ําในสมัยยุคนั้นนะครับก็จะแบบนี้นะครับถัดมาครับอันนี้ก็ที่จุดสีแดงนะครับที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณมณีนะครับคุณป้ามณีนะครับสีธรรมรักษ์ซึ่งท่านเป็นผู้น่้ยเป็นคนสอนธรรมกายให้หลวงพ่อสุบินได้ธรรมกายนะครับท่านก็มีบ้านปฏิบัติธรรมแต่ก่อนจะมีแม่ชีที่ได้ธรรมกายเนี่ยหลวงพ่อจะ เปิดโอกาสให้ทุกคนเปิดสถานที่ปฏิบัติธรรมรอบวัดปากน้ำได้แล้วก็นอกเวลากะทำวิชาก็ใครจะไปเรียนกับท่านก็ได้นะครับหลวงพ่อสุบินก็ไปเรียนจนกระทั่งท่านก็สามารถปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงนะครับเข้าถึงองค์พระเข้าถึง18กายนะครับแล้วก็ได้ต่อวิชาแล้วก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ในโรงงานทำวิชานะครับธรรมศึกษานักธรรมบาลีท่านก็เลยเลิกเรียนนะครับมาศึกษาวิชาธรรมกายแทน ซึ่งก็มาได้ปี2,498ตอนอายุท่าน28ปีนะครับท่านก็ได้ธรรมกายเข้ามานั่งอยู่ในโรงงานทำวิชานะครับแล้วก็ทำวิชาอยู่กับหลวงพ่อวัดปักน้ำมาตลอดนะครับท่านก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าในยุคนั้นนะครับหลวงพ่อจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากนะฮะก็คือจะให้ผู้นี้คือเช้าท่านก็จะมีให้คนตีะระฆังเนี่ยพระก็จะมาตั้งแถวนะครับตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ คือจะมีะระฆังเล็กเนี่ยตีอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการชักแถวเดินเข้าสู่หอฉันนะครับทุกคนต้องมาตั้งแถวนะครับแล้วก็พอเข้าหอฉันปุ๊บก็นั่งตามแบ่งตามพื้นที่นะครับคือได้ธรรมกายก็จะนั่งโซนหนึ่งทพะไม่ได้ธรรมกายก็นั่งอีกโซนหนึ่งสัมมเนีนั่งอีกโซนหนึ่งนะครับแล้วก็ดูผู้นำนะครับถ้าผู้นํายังไม่เปิบข้าวยังไม่ฉันข้าวเนี่ยหลวงพ่อยังไม่ตักนะทุกคนห้ามตักนะครับต้องดูผู้นำนะครับท่านจะสอน เป็นระบบระเบียบมากนะครับแล้วหลังจากฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งแถวนะครับไปเข้าที่โบสถ์นะครับเข้าที่โบสถ์เนี่ยก็จะมีการนั่งก็ไล่ลีงตั้งแต่คนที่ได้ธรรมกายนะครับแล้วก็ถัดไปปร,ริยนเก้าแปดเจนะครับแล้วก็ที่ได้นักธรรมเอกโทต,ตีแล้วก็ที่ยังไม่ได้อะไรนะครับนั่งทีหลังสุดนะครับเป็นการดัดนิสัยนะครับดัดนิสัยอันนี้หลวงพ่อท่านก็จะจัดเป็นระบบระเบียบแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเรียบร้อยท่านก็จะมีการเทศ เทศสอนวันหนเนาที10นาทีในโบสถ์นะครับก็จะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีพระเนี่ยคล้ายๆกับว่าไปดึกๆเดินๆเนี่ยไปอยู่กับแม่ชีไปยืนคุยกันเนี่ยดึกๆสามทุ่มยังไม่กลับอีกเนี่ยท่านจะมาถ้าพรุ่งนี้ยังไม่แก้ไขตัวจะประกาศชื่อออนะครับเพราะนั้นพระชี สามพระเนนก็กลัวนะครับแล้วท่านก็สอนบอกว่าให้พระเนเนมีวินัยนะครับท่านก็พูดถึงเหมือนนกนะครับนกนกช้อนหอยโบราณนะครับหรือนกกลับ,บัวเนี่ยเวลาบินนะครับมันจะมีหัวหน้าฝูงเนี่ยคอยจับแถวนะครับบินเป็นระเบียบนะครับท่านบอกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังมีระเบียบวินัยเราเป็นพระเนนไม่มีระเบียบวินัยอายสัตว์เดรัจฉานมันไหมนะครับก็เอาเรื่องสัตว์เดรัจฉานมายกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับให้พระเนนได้เกิดการตื่นตัวนะครับ แล้วก็ท่านก็พูดถึงเ,เปรียบเทียบพระที่ได้มหาปร,ริญญาสูงนะครับว่าไอเซอร์นะครับใช้คําว่าไอเซอร์บอกพวกนี้เนี่ยมันฉลาดในด้านอากุศลน,นะครับท่านบอกว่าชอบหลบหลีกเลี่ยงไม่ทําตามเวลาก็คือถึงกําหนดต้องไปเรียนไม่ไปเรียนถึงกําหนดสอนเป็นครูสอนด้วยนะปร,ะริญญาสูงเนี่ยไม่ไปสอนถึงกําหนดสวดนมนต์มวัดไม่มานะครับพอท่านจะมีการเช็กชื่อนะใครไม่มาพระครูปัญญาพิรัตษ์จะต้องรายงานตลอดนะครับ แล้วท่านก็บอกพูดนะครับว่าคือให้แยกพระแยกเนนท่านก็บอกว่าไอสัปเพอรเนี่ยใกล้ผีไอชีใกล้พระนะครับใครอยากไปหาอยากไปหาใครนะต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนก็คือหมายถึงว่าสัปเพอรที่ใกล้ผีเนี่ยคือที่ใกล้ผีไม่ใช่อะไรหรอกคืออยากได้ตังค์นะครับคืออยากได้เงินก็เลยใกล้ผีส่วนใกล้พระชีใกล้พระเขาอ,อยากได้พระเนี่ยมา ท่านก็ใช้คําแบบโบราณแต่ทาสามีแนะ้แต่ท่านใช้คําแรงกว่านั้นนะครับแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปหาใครนะชี้ห้ามข้ามไปฝั่งพระพระห้ามข้ามไปฝั่งชี้นะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไม่ชี้ปุกก็ข้ามไปหาฝั่งพระไม่ชี้ปุกนี่เป็นหัวหน้าเวด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ไปกินนิมนต์ข้างนอกกลับมาเห็นไม่ชี้ปุกกกลับมาจากฝั่งพระท่านบอก นั่นนๆน่น,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 นอีแก่ไปไหนมาท่านก็บอกอีแก่สาคัญนักท่านบอกว่าคือมึงรู้ไหมเนี่ยว่าคืออีแก่เนี่ยเป็นผู้ชักนำเนี่ยให้ชีสาวเนี่ยมันได้กับพ่าน่มเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าทําไมถึงข้ามไปฝั่งนูน้น แม่ชีปุกก็บอกว่าอีชั้นนี่แก่แล้วหลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยเราเลยไม่ได้ขออนุญ,ญาตท่านบอกไม่ได้คราวหลังเนี่ยไม่ได้อนุญ,ญาตห้ามข้ามไปเด็ดขาดนะครับอันนี้ท่านก็เคร่งในวินัยมากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยดูแลพระชีแล้วก็เด็กวัดจํานวนพันกว่าคนเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้จริงๆเรามีสคริปต์ที่เป็นของท่านแต่ว่าเวลาจะไม่พอก็เลยข้ามมาเลยนะครับ ข้ามาว่าในยุคนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ได้ส่งพระเนี่ยไปประจําภาคใต้นะครับโดยมีทางในสถานีหาดใหญ่นะครับแล้วก็สมัยนั้นเป็นประลัดเทศบาลหาดใหญ่มาขอนะครับเดินทางมาที่กรุงเทพนั่งรถไฟมาแล้วมาขอหลวงพ่อก็เลยส่งหลวงตาแอบเนี่ยไปเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีทีมงานมีหลวงตาอินหลวงตาผันเนี่ยนะครับแล้วก็มีพระปัญญาแล้วก็มีหลวงพ่อสุบินเนี่ยองค์กินเนี่ยที่ได้ธรรมกายเนี่ยไปด้วยนะครับ แล้วก็ส่งพระไปจํานวนเท่าเลยนะครับที่จะจำพรรษาได้นะครับก็สมัยนั้นเนี่ยส่งไปก็มีคนมาต้อนรับที่สถานีก็สมัยนั้นเพิ่งปี2497เพิ่งจะมีรถไฟสปินเตอร์นะครับก็ไปคนก็มาต้อนรับกันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไปถึงนึกว่าสร้างกุฏิเรียบร้อยยังไม่เสร็จครับก็คือไปช่วยกันสร้างแล้วก็จําวัดกันที่นั่นเลยจำพรรษาที่นั่นเลยนะครับอันนีใ้ให้เราเห็นบรรยากาศของการบุกเบิกแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายในยุคหลวงปู่นะครับในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับ ก็คือลุยกันขนาดนี้นะครับลุยกันขนาดนี้แล้วก็ตอนหลังสมเด็จป๋าหลังจากหลวงปู่ท่านมรณภาพแล้วเนี่ยก็ได้ไปฉลองสาราปฏิบัติธรรมนะครับเดินทางไปตอนนั้นนะครับที่เป็นรักษาการเจ้าอาวาสนะครับครับถัดมาครับในยุคนั้นนะครับก็คือท่านก็ได้พูดถึงมหาปรียานะครับว่าคือมหาปรียเนี่ยคือพวกนี้มีความรู้ดีนะครับคิดว่าเก่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย คือพวกนี้มีความรู้แค่ในกระดาษที่ท่านบอกนะครับได้พัดยศก็อยู่ในกระดาษนะครับตาตั้งก็ในกระดาษนะครับท่านบอกว่าแต่ก็มันก็ยังดีแต่มันก็ดีแค่ปึกเปลือกนะครับดีแค่ปึกเปลือกแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านก็บอกว่าคือมีครั้งหนึ่งนะครับท่านก็แปลภาษาพูดง่ายคือแปลภาษาบาลีหลวงพ่อท่านจะเก่งเรื่องนี้มากนะครับท่านก็แปลแต่ว่ามาหาปร,ริญญาเก้าประโยคสมัยนั้นนะครับสมเด็จช่วงใครต่อใครเนี่ยก็รู้สึก แปลกใจว่าเอ้โอ้โหหลวงพ่อท่านแปลทำไมได้ลึกซึ้งขนาดนี้ท่านเอาในท้องมาแปลแน่เลยไอเราจะแปลเราต้องใช้กระดาษถ้าไม่มีกระดาษเราแปลไม่ได้ไดเพราะงั้นเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านพูดในยุคนั้นนะครับถัดมาครับ แล้วก็หลวงพ่อสุบินนะครับยังเป็นบุคคลสําคัญที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อวัดปังน้ําพูดถึงนะครับแม่ชีจันทร์ว่าจะต้องมาเผยแผ่วิชาธรรมกายอย่างโด่งดังที่สุดเลยนะครับท่านก็ได้สั่งว่านะครับในวันที่1กุมภานะครับบอกว่าลูกชีจันขนนกยูงเนี่ยต่อไปเนี่ยต้องทํางานใหญ่แทนหลวงพ่อนะครับส่วนชีปุกยานีตีทาทองแท้เนี่ยต้องทำโรงงานคืออยู่ในโรงงานต่อไปนะครับ แล้วก็ลูกจันเนี่ยต้องทำงานนอกโรงงานนะครับอย่างยิ่งใหญ่โด่งดังที่สุดนะครับอันนี้เป็นสายท่าสายธรรมเนี่ยเขาสั่งมานะครับสั่งมาแล้วแม่ชีจันเนี่ยก็รับหน้าที่นะครับรับหน้าที่แล้วก็ท่านก็ได้มีอยู่วันหนึ่งนะครับแม่ชีปุกแม่ชีปุกนะครับก็ได้พาแม่ชีจันเนี่ยมา ต่อวิชาละเอียดกับหลวงปู่นะครับสวันเนี่ยเพราะว่าท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยจะต้องไปทํางานอย่างด่งดังนะครับแล้วก็ไปทํางานยิ่งใหญ่แทนท่านนะครับท่านก็ได้เรียกมาต่อวิชาเป็นพิเศษเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อสุบินเนี่ยที่อยู่ในโรงงานนวิชาเนี่ยได้ยินนะครับได้ยินคําสั่งเนี่ยโดยตรงเลยนะครับแล้วก็บอกว่าวันที่1่กุมภาเนี่ยก็สั่ง มากหน่อยวันที่2เนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยที่ท่านไปอยู่ภาคใต้ก็พอหลวงพอ่อปังน้ําอาพาธหนักก็เรียกกลับมานะครับท่านก็เลยได้อยู่ในเหตุการณ์วันที่1วันที่สองแล้วก็วันที่สามท่านก็นิ่งละก็คืออาพาษหนักแล้วแล้วก็ดับก็คือไปนิพพานนะครับหลวงพอ่พอปังน้ําก็ได้สั่งจนพูดง่้ยคือ สั่งแม่ชีจันจนวาระสุดท้ายนะครับซึ่งหลวงพ่อสุบินนี่ก็เป็นสักขีพยานที่อยู่ในโรงงานทรงวิชาแล้วก็ท่านเอนหลังนะครับเอนหลังนอนอยู่บนแค่แล้วก็สั่งนะครับครับถัดมาครับสมัยนั้นแม่ชีที่ได้ทํากายก็มีจำนวนเยอะนะครับถึง120ท่านนะครับสมัยนั้นหลวงพ่อวัดปังน้ำท่านจะรับเด็กทั้งเด็กท,ทั้งทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนั้นถือว่า นั่งสมาธิกันเยอะมากแต่นั่งกันยังไงครับในโรงงานนะครับซึ่งพื้นที่แคบอันนี้เราจะไปคุยในตอนเกี่ยวกับแม่ชียุคต้นวิชาอีกทีนะครับว่าอยู่กันยังไงนะครับต้องเยอะแยะนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นพระเนนที่ได้ทํากายในยุคนั้นนะครับประมาณ50รูปนะครับในช่วงที่หลวงพ่อวัดปังน้ําท่านอาภาษหนักนี่ครับอันนี้ก็คือช่วงนั้นนะครับก็คือท่านก็จะนั่งเก้าอี้นะครับนั่งแค่แล้วนะครับ ส่วนเอ็มบีก็คงไว้ดูในครั้งต่อๆไปนะครับถัดมานะครับก็หลวงพ่อสุบินก็คือรูปนี้แหละครับตอนหลังท่านก็พอหลวงพ่อตองน้ำมรณภาพนะครับท่านก็ตอนนั้นที่บ้านเนี่ยก็ว่างจเจ้าอาวาสท่านเป็นคนสุพรรณบุรีนะครับก็ได้รับให้นิมนต์ไปอยู่ที่วัดหัวเขาแล้วก็ท่านก็ได้กลับไปพัฒนาแล้วก็ปัจจุบันได้ละสังขารไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดมานะครับก็เจ้าคุณวีระนะครับอันนี้ก็เป็นพระรูปหนึ่งที่มาบวชปี2497นะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้วิชาธรรมกายขั้นสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็สืบทอดต่อมาจากหลวงพ่อเล็กนะครับจนกระทั่งท่านก็มรณภาพไปตอนปออีตอนอายุได้97ปีเศษนะครับซึ่งก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ต่อวิชามาได้ยืดยาวที่สุดนะครับส่วนรูปนี้นะครับพระครูภาวนากิติคุณนะครับ รูปนี้ก็จะเก่งเรื่องการปราบผีนะครับก็ในชีวิตเนี่ยได้ยินเป็นคนอยุธยานะครับก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสละสมบัติราชสมบัติออกบวชนะครับเพราะว่าคือไม่รู้จะเอาไปทําไมนะครับท่านเองก็พ่อแม่ตายเป็นพี่คนโตนะครับก็สละสมบัติให้น้องหมดเลยแล้วก็เข้าหาหนทางพระนิพพานนะครับก็บวชแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ย ก็ได้ยินกิติศักดิ์นะครับว่าพระที่เก่งที่สุดในประเทศไทยหลงจบกระบวนยุทธ์ท่านบอกว่าต้องเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ําเท่านั้นก็เลยเดินทางมาที่วัดปากน้ําแล้วก็ได้มาศึกษาวิชาธรรมกายจนเก่งเรื่องวิชาปราบผีนะครับตอนหลังท่านก็ได้ไปประจําอยู่ที่อุตรดิตนะครับแล้วเปิดสํานักปฏิบัติที่นั่นนะครับปัจจุบันก็มรณภาพไปแล้วนะครับถัดมานะครับก็คือหลวงพ่อบําเมรอนะครับรูปนี้ก็เอ่อท่านมาเพราะว่าพี่สาวป,ป่วยเป็นโรคประสาท แล้วท่านเองก็ผู้นี้คือมานั่งสมาธิด้วยนะครับแล้วก็ได้วิชาธรรมกายนะแล้วท่านเองก็ตอนหลังก็ได้ช่วยหลวงพ่อวัดปากน้ําในการสอนวิชาธรรมกายแต่หลวงพ่อปางน้ําสั่งไว้ว่าห้ามท่านไปไหนให้เฝ้าอยู่ที่วัดปากน้ํานะครับแต่ท่านก็ได้รับภารกิจดูแลพระที่ได้ธรรมกายเวลานั่งฉันนะครับแล้วก็วันพฤหัสเวลาท่านเวลาหลวงพ่อวัดปากน้ําขึ้นสอนธรรมเนี่ยถ้าหลวงพ่อท่านไปกิจนิมนต์ข้างนอกเนี่ยท่านก็จะขึ้นสอนแทนนะครับ อันนี้ก็คือหลวงพ่อบำเพลอปัจจุบันท่านก็ลาสังขารไปแล้วเช่นเดียวกันในวัย90้90ปีนะครับถัดมานะครับอันนี้หลวงพ่ออํานวยนะครับก็มาตั้งแต่เป็นสัมมเนรนะครับเ,เราจะไปเสนอประวัติของท่านอีกทีนึงนะครับในเรื่องของสัม,มเณรย,ยุคต้นวิชานะครับ อันนี้ที่ให้ดูก็เพราะว่าท่านก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ได้ไต่เต้าแล้วก็ได้ขึ้นไปในด้านการปกครองอย่างสูงสุดนะครับก็คือท่านก่อนละสังขารท่านก็ได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนะครับก็คือพูดง่ายไปตำแหน่งสูงสุดของทางด้านจังหวัดที่ท่านได้กลับไปบุกเบิกบ้านเกิดของท่านนะครับ ซึ่งท่านได้มาตอนนั้นนะครับก็พูดง่ายๆว่าคือปี2497นี่เราจะเห็นภาพว่าในตอนนั้นมีโรงเรียนปริยัติธรรมนี่สร้างขึ้นเสร็จเป็นตึก3ชั้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นสมเด็จป๋าวัดโพซึ่งเป็นหลาน ห้านของหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นท่านเป็นตําแหน่งเจ้าคุณธรรมวโรดมนะครับก็เริ่มมาที่วัดปักน้ําแล้วล่ะครับท่านอยู่วัดโพนะครับก็มาได้ศึกษาเรื่องราวของหลวงพ่อวัดปักน้าแล้วก็ได้มาเกี่ยวข้องกับการสร้างบาร,รมีนะท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลยุคต้นวิชาท่านหนึ่งซึ่งมีความสําคัญเหมือนกันนะครับ แล้วก็สมัยนั้นพระเนรที่มาอยู่วัดปักน้ํานะครับเนื่องจากชื่อเสียงหลงหลวงพ่อวัดปักน้ำโด่งดังมากมาอยู่กันบางปีเนี่ยถึง7 0 0องค์นะครับบางปีขึ้นไปถึงเกือบ800องค์นะครับแม่ชีอีกประมาณ300-400เด็กวัดอีก3 0 0นะครับรวมแล้วก็พันกว่าท่านนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับหลวงพ่อท่านก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็เลี้ยงอ,อ,อาหารทุกคนได้นะครับ ตอนนั้นนะครับในยุคนั้นหลวงพ่อท่านก็ปี2497ท่านก็คิดว่าท่านเนี่ยคือจะมรณภาพแล้วแหละก็เลยให้คนมาปั้นรูปของท่านนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปหมู่นะครับถ่ายรูปหมูหน้าโบสถ์เก็บไว้เป็นภาพประวัตินะครับเพราะว่าท่านบอกอีก5ปีจะมรณภาพก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็ได้ปีนั้นท่านได้ปลื้มใจนะครับปี2497ก็ก็มีพระฝรั่งมาบวชท่านแรกนะครับก็คือศาสตราจารย์วินเลียมนะครับ แล้วหลังจากที่สัจจาจารย์วินเลียมเนี่ยได้บวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็คืออยู่องค์ซ้ายสุดนะครับสัจจาจารย์วินเลียมเนี่ยก็คือกลับไปบวชลูกศิษย์เนี่ยกลับมาอีก3องค์นะครับที่ประเทศอังกฤษแล้วก็พาเป็นเนนกลับมาเลยนะครับมาบวชเป็นพระที่วัดปักน้ําปี2498ซึ่งยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูวิชาธรรมกายแล้วก็คนที่มาอยู่วัดปักน้ําทั้งพระเนนเถนชีนะครับเด็กวัดโอ้โหถือว่าล้นหลามนะครับ หนึ่งในบุคคลที่มาในช่วงนั้นก็คือหลวงพ่อกิติวุฒโธหรือพระเทพกิติปัญญาคุณนะครับซึ่งเราก็คงจะได้รู้จักท่านซึ่งเป็นผู้บุกเบิกทางด้านอภิธรรมที่วัดมหา,าธาตุแล้วก็ได้ไปสร้างจิตภาวันวิทยาลัยผลิตพระนักเผยแผ่นะครับอยู่ที่ชนบุรีนะครับอันนี้ท่านก็เป็นผู้ที่มาบวชในปี2,500นะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่มาคบคู่กับท่านเลยก็คือพระวิสุธทธิวงศาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับ ก็คือปัจจุบันท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วนะครับเพราะว่าท่านก็รับภารกิจหนักแต่ว่าท่านก็มาคู่กับหลวงพ่อพระเทพกิติปัญญาคุณนะครับครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับก็คือหลวงปู่ตีนะครับอันนี้ก็คือโดยอธยาสัยหลวงพ่อวัดปากนา้ำแม้ท่านจะไปบุกเบิกที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ที่ท่านได้ผ่านแล้วก็สร้างทายาทแล้วก็ได้ มาสอนวิชาธรรมกายอย่างที่นี่ที่หลวงปู่ตีอยู่ก็คือที่วัดบางปลานะครับหลวงปู่ตีเนี่ยท่านก็กลับมาเยี่ยมเยียนนะครับจนหลวงปู่ตีเนี่ยมามารณนภาพปี2544นะครับก็นี่เป็นที่กุฏิท่านนะครับตอนไปเจอท่านท่านก็บอกว่าที่เนี่ยหลวงพ่อสดเนี่ยหลวงพ่อพระจัตร์น้ําเคยมาจําวัดด้วยนะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนท่านบ,าบ่อยๆท่านก็รักสังขารไปตอนอายุ90กว่านะครับ อันนี้ก็คือหลวงหลวงพ่อสุขหลวงตาสุขนะครับก็จากสระบุรีนะครับนี่ก็มาช่วงใกล้ๆปี2500เหมือนกันนะครับปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะครับรูปนี้นะครับก็อายุ93ปีเช่นเดียวกันนะครับแต่ท่านไม่ได้ศึกษาด้านวิชาธรรมกายนะครับท่านมาเป็นผู้ดูแลห้องสมุดให้วัดปักน้ำนะครับครับก็เราจะเห็นนะครับว่าบุคคลที่เป็นพระภิกษุในยุคต้นวิชามีมากมายทีเดียวนะครับซึ่งในยุคที่ตอน หลวงปู่มีชีวิตยอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ท่านมรณภาพเนี่ยหลังจากท่านมรณภาพแล้วเนี่ยพระภิกษุหลายรูปก็ต้องออกไปเผยแผ่บางรูปก็ไปเป็นเจ้าวาด บางรูปก็ต้องออกไปทําหน้าที่นะครับเผยแผ่วิชาธรรมกายเนี่ยบางรูปก็ยังปักหลักช่วยแล้วก็อยู่ที่วัดปักน้ํานะครับซึ่งเรื่องราวของพระในยุคต้นวิชานี่มีมากมายทีเดียวถ้าเราจะเล่ากันเนี่ยวันหนึ่งชั่วโมงนี่ไม่จบแน่นะครับอันนี้ก็คือสรุปโดยคร่าวๆให้ฟังนะครับแล้วก็วัดปักน้ําก็ยังมีการดําเนินไปเรื่อยๆนะครับดำเนินกันไปเรื่อยๆจากยุคในช่วงนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมา2513มีการปรับปรุงโบสถ์โรงงานธรรมวิชา แล้วก็ในยุคที่มีการสร้างพระเจดีย์นะครับพระเจดีย์ก็มีการปรับปรุงขึ้นมานะครับจนปัจจุบันก็มีการสร้างพระใหญ่พระองค์ใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเป็นยุคปัจจุบันนะครับก็วัดปากน้ําก็มีการเจริญเติบโตขึ้นแม้หลวงพ่อวัดปากน้ําซึ่งเป็นบุคคลยุคต้นวิชาซึ่งเป็นต้นวิชาท่านแรกนะครับท่านไม่อยู่แล้วก็ตามแต่ บุคคลที่เป็นทายาททางธรรมที่เป็นบุคคลยุคต้นวิชาที่ท่านได้สร้างแล้วก็ฝึกฝนเนี่ยขึ้นมานะครับโดยเพาเป็นพระพิสุกยุคต้นวิชาก็ได้ทําความเจริญให้กับวิชาธรรมกายเนี่ยจ,จวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ศึกษากันมาในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงเศษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งในรายละเอียดของแต่ละท่านเนี่ยก็คิดว่าคงจะมีตอนต่อๆไปนะครับซึ่งเราจะได้ศึกษาหรือท่านใดอยากจะรู้ข้อมูลหรือทราบข้อมูล อะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตานะครับที่เป็นบุคคลยุคต้นวิชาเราก็สามารถที่จะคีย์ข้อมูลเข้ามานะครับในซูมได้แล้วก็สอบถามเข้ามาทางผู้ประสานงานของ DOU ได้นะครับก็จะตอบในชั่วโมงเรียนครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับคราวนี้นักศึกษาหรือว่าผู้สนใจที่เข้ามาศึกษาข้อมูลนะครับวันนี้ก็คงได้เวลาสมควรนะครับโอกาสหน้าในตอนที่2นะครับเราก็จะได้มาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ สามเณรยุคต้นวิชากันนะครับในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนเป็นตอนที่2นะครับวันนี้ก็คงจะต้องอได้เวลาสมควรแล้วนะครับ ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์สิงห์หนนะคะหรือว่าอาจารย์สมเกียรติเตชะพารามากนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะสําหรับเนื้อหานะคะที่ได้ในวันนี้นะคะขอสรุปแบบคร่าวๆนะคะให้ฟังกันก่อนเนาะคะ่ะจุดเริ่มต้นเลยนะคะของเหตุที่ทําให้อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้อาจารย์ได้มาค้นคว้าศึกษาเรื่องราวนี้นะคะกะ็เริ่มต้น จากการที่อาจารย์ได้ฝันนะคะฝันถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่แหละคะ่ะถึงสองครั้งนะคะต่อเนื่องในคืนเดียวนะคะฟันนะคะต่อเนื่องในคืนเดียวนะคะเรื่องราวเดียวกันเลยะค,ะค่ะค่ะจนอาจารย์ได้มีโอกาสไปที่รอสุเทพนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้พบกับคุณยายนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะของการค้นคว้าบุคคลต้นยุควิชาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการเจอคุณยายเนี่ยทำให้อ เรียกว่าถ้อยคําของคุณยายเนี่ยคะ่ะฝากนะคะฝากให้อาจารย์เนี่ยให้มาช่วยนะคะงานหลวงพ่อนะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้อาจารย์เริ่มต้นค้นหรือว่าค้นคว้าบุคคลต้นยุควิชานะคะถึง50นะคะ50คนด้วยกันเลยนะคะทั้งทั้งพระทั้งคารวสนะคะจนอาจจะตัวอย่างนะอย่างลุงเทพอย่างเนี้ยคะ่ะ ที่เห็นแม่ชีปัดลุกระเบิดเนี่ยนะคะลุงสมจิตบ้างแม่ชีรำพาอย่างนี้นะคะนี่คือเป็นบุคคลต,ต้นยุควิชานะคะอย่างเช่นแม่ชีทวีพรเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะค่ะและออพออาจารย์นี่นะคะได้ฟังเรื่องราวต่างๆปฏิหารต่างๆจากบุคคลเหล่านี้แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วทีนี้ว่าเอ๊ะเราจะเก็บวไว้คนเดียวไม่ได้แล้วหนูนะอย่างนี้ต้องสืบทอดนะคะด้วยการเขียนเรื่องราวนะคะเป็นหนังสือขึ้นมาเ,เป็นบุคคล หนังสือเกี่ยวกับบุคคลต้นยุกวิชาเนี่ยนะคะถึง5เรื่องด้วยกันเลย5เล่มนะคะใช่ค่ะมีติดต่อรับฟรีได้ใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครัมีมีครับมีถ้าสนใจยังมีอยู่นะคะเรื่องสามารถสั่งเข้ามาได้ครับติดต่อเข้ามาได้ใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะทางนี่แหละรายการหรือว่าผู้ประสานงานของดีโอยูได้เลยนะคะโอ้แต่หนังสือที่น่าสำคัญที่สําคัญเนี่ยมีอยู่2เล่มนะ คือเรื่องตามรอยธรรมกายเนะะี่ยค่ะคุ้นคกันอยู่เนาะนะคะแล้วก็หนังสือวัฒธรรมตามรอยธรรมกายนี่มีทั้งหมดตั้งแต่รอยหน้านะคะจะเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมกายนะคะว่าหลวงปู่ไปค้นพบหรือว่าหลักฐานต่างๆที่อ้างอิงมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอ้างอิงแบบคิดขึ้นมาแล้วก็เขียนนะคะคืออ้างอิงจากเราจากการที่ค้นคว้าทางปัตตา์ปิดอกทางอะไรมีเยอะแยะนะคะเราต้องไปลองอ่านศึกษาดูนะคะแล้วก็เล่มที่สองนะคะวัฒธรรม วาทธรรมเนี่ยจะเป็นเนื้อหานะคะของการเทศสอนของหลวงปู่ถึง220วาทะนะคะซึ่งเป็นคำสอนเนื้อหาของหลวงปู่โดยตรงไม่มีการดัดแปลงเลยนะคะของท่านนะคะให้พวกเรา,าได้ศึกษากันนะคะ,ะจนนะคะอาจารย์เนี่ยมีการจัดทัวร์ด้วยนะคะตอนแรกนี่ขึ้นว่าอาจารย์จัดทัวร์153ทัวร์แต่ขอแก้ไขเนื้อหานิดนึงนะคะตอนนี้เป็น152ทัวร์นะคะ ในเส้นทางพระผู้ปบาไม่100วนะที่จะถึงสัปดาห์หน้า,ปา,นาเป็นปทัวร์ที่155เป็น155เนะะี่ยค่ะกำลังจะถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับอาจารย์ด้วยนะคะธุนะคะเรียกว่าอาจารย์เนี่ยเป็น,นยังไงคะทั้งทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อค้นคว้าศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาให้กับพวกเราได้ศึกษานะคะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษานะคะได้ตามรอยนะคะ อีพีสออย่าพลาดนะคะในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565พบกันใหม่คราวหน้านะคะในการเรียนการสอนออนไลน์ GL306 บุคคลยุคต้นวิชาค่ะสำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ